ข้อที่31พิจารณาแบบรูปของจำนวนต่อไปนี้แบบรูปที่1 1 4 9 16 25 36แบบรูปที่2 15 27 33 39และ45จงหาจำนวนที่น้อยที่สุดที่อยู่ในแบบรูปทั้ง2ข้อนี้ก็คือแบบรูปทั้ง2อย่างนี้มันแตกต่างกันถูกปะแล้วทีนี้เขาก็ให้ไล่ไปเรื่อยๆทั้ง2อันเลยจนกว่าจะเจอตัวเลขที่น้อยที่สุดที่ทั้ง2แบบรูปเนี้ยมีเลขตัวเดียวกันแล้วก็มาดูกันในม.ปลายเนี่ยการที่เขียนเลขแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าอนุกรมแต่สำหรับประถมเราเนี่ยเราใช้วิธีการสังเกตดูเลยก็ได้ว่าเอ๊ะตัวเลขเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงกันแล้วเราจะสามารถไล่ต่อไปได้เรื่อยๆได้ไหมลองมาดูแบบรูปที่1แบบรูปที่1มันทำไมตัวเลขมันคุ้นๆมั้ย1 4 9 16 25 36มันน่าจะเป็น1กำลัง2ได้1มั้ย4อ่ะก็เป็น2กำลัง2ได้4มั้ย9ก็เป็น3กำลัง2ถูกปะ16ล่ะ16ก็เป็น4กำลัง2ถูกปะ25ก็เป็น5กำลัง2 36ก็เป็น6กำลัง2เห็นหรือยังว่ามันเอาแค่เอาตัวเลขเรียงต่อกันมาอยู่กำลัง2ถูกปะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปน้องๆเราได้ไปเอ่ยว่ามันจะเป็นเลขอะไรก็เป็น7กำลัง2ถูกปะ7กำลัง2คือ49ตัวต่อไปล่ะ8กำลัง2คือ64น้องๆก็ไล่ต่อไปเรื่อยๆแล้วถูกปะทีนี้ลองมาดูอันที่2กันบ้างมันคล้ายๆกันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเริ่มแรกเลยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะรู้ใช่ป่ะว่ามันห่างเท่ากันไหมนี่มันห่างเท่าไหร่มันห่าง6ตรงนี้ล่ะห่าง6ตรงนี้อ่ะห่าง6ถูกป่ะตรงนี้ก็ห่างอีก6ตรงนี้ห่างอีก6นี่มันห่างเท่ากันเลยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็แค่บวก6ไปเรื่อยๆเราก็ได้ตัวต่อไปแล้วถูกไหมเนี่ยมันเป็นแบบรูปง่ายๆเนาะแบบรูปอย่างแรกก็คือบวกไปเท่าๆกันเลยหรือว่าลดไปทีละเท่าๆกันน้องๆก็จับบวกจับลบได้เลยส่วนอีกอันนึงก็คือพวกยกกำลัง2ยกกำลัง3มันก็จะมีตัวเลขแบบเนี้ยที่จะสามารถคุ้นๆต่อไปได้เวลาเจอน้องๆก็ลองดูเนาะว่ามันมีแบบรูปแบบนี้จริงๆหรือเปล่าก็ลองดูได้แล้วพอโอเคเรามาไล่กันต่อเพื่อหาตัวเลขที่มันใกล้เคียงกันใช่ป่ะอันนี้บวกอีก6เป็น51บวกอีก6เป็น57บวกอีก6เป็น63บวกอีก6เป็น69บวกอีก6เป็น75บวกอีก6เป็น81บวกอีก6เป็น87ตรงบ้างหรือยังตรงบ้างหรือยังบวกอีก6เป็น93ยังไม่เจอที่ตรงเลยใช่ไหมเรามาไล่ข้างบนต่ออันนี้อะไร92เป็น81 10กำลัง2เป็น100เจอเลขที่ตรงหรือยังน้องๆเห็นเหมือนที่เห็นไหมมีเลขหนึ่งที่ตรงกันแหละมีเลย81ซึ่งเป็นเลขที่เราไล่ไปแบบน้อยที่สุดที่มันจะอยู่ในทั้ง2แบบรูปได้แล้วนั่นก็คือ81นั่นเองถ้าไล่ต่อไปอาจจะเจออีกก็ได้แต่ว่าที่เขาต้องการคือจำนวนน้อยที่สุดไงเราก็เลยตอบ81โอเคนะฝึกเรื่องการสังเกตแบบรูปเนาะมันเหมือนเกมนึงเลยตอบ81นะคะข้อนี้